สวัสดีครับวันนี้ Teaching with Happiness จะพาคุณครูทุกท่านทำความรู้จักและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Class Dojo เพื่อสร้างบรรยากาศสนุกๆให้กับห้องเรียนของเราและเสริมสร้างแรงบวกให้กับนักเรียนในการเรียนรู้กันนะครับโดยวันนี้จะเป็นตอนที่1เพื่อสร้าง Account และสร้างห้องเรียนของเรากันนะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store คุณครูอาจจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือดาวน์โหลดจากลิงก์ในช่อง description ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับในแอปพลิเคชันนี้คุณครูสามารถใช้เพื่อสร้างแรงเสริมให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ใช้เช็คชื่อในการเข้าเรียนสุ่มการตอบคำถามเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กันในชั้นเรียนได้อีกด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปลองใช้งานพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาครั้งแรกจะเจอหน้าต่างนี้ซึ่งในแอปพลิเคชัน Class Dojoออกแบบให้คุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนใช้งานได้โดยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันในตอนนี้ถ้าคุณครูเป็นผู้ใช้เองให้เราเลือก I am a teacher นะครับจากนั้นในการสร้าง account ให้เลือก create teacher account ต่อมาก็กรอกข้อมูลต่างๆของเราตั้งแต่ชื่อนามสกุลอีเมลและสร้างรหัสผ่านเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้เลือก Create Account ได้เลยครับในแอปพลิเคชัน Class Dojo เป็นแอปที่เราสามารถสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือพัฒนาการเรียนรู้แบบ Social Emotional Learning ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แม้นักเรียนจะอยู่ที่บ้านใช้จัดการกับพฤติกรรมของนักเรียนรวมถึงใช้รายงานความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบก็ได้นะครับโดยในหน้านี้จะเป็นแบบสอบถามให้เราลองเลือกเฉยๆนะครับคุณครูอาจจะเลือกทั้งหมดก็ได้ครับจากนั้นกด continue เมื่อเสร็จแล้วถ้าในโรงเรียนของเรามีการใช้งานแอปพลิเคชัน Class Dojo อยู่แล้วเราก็อาจจะกรอกชื่อโรงเรียนของเราเข้าไปได้และเข้าร่วมกับโรงเรียนของเราได้เลยครับเพราะตรงนี้ถ้าคุณครูนำแอปพลิเคชันนี้ไปใช้คุณครูยังสามารถสร้าง account ของผู้บริหารเพื่อดูว่าแต่ละห้องเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างไรได้ด้วยในตัวอย่างนี้ผมจะยังไม่เลือกโรงเรียนนะครับในหน้าถัดมาจะเป็นการตั้งรูปโปรไฟล์ของเราซึ่งถ้าเราต้องการจะตั้งรูปโปรไฟล์ให้เลือก Add a profile photo และเลือกจากในอัลบั้มภาพของเราได้เลยถ้ายังไม่อยากตั้งให้เลือก I'll do this later นะครับเมื่อสร้าง account เสร็จเรียบร้อยต่อมาเรามาลองสร้างห้องเรียนของเรากันดีกว่าโดยกดเลือกที่ Add Class ที่แถบซ้ายมือจากนั้นก็พิมพ์ชื่อห้องเรียนและเลือกระดับชั้นในช่อง Grade ได้เลยครับจากนั้นในส่วนของ Sharing Point คือคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนเราจะเลือกแชร์ให้ผู้ปกครองได้ทราบก็ได้นะครับเมื่อผู้ปกครองสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Class Dojo ในส่วนของผู้ปกครองแล้วสามารถแชร์ข้อมูลของลูกๆให้กับผู้ปกครองก็ได้ครับโดยการตั้งค่าในปกติจะเป็นการแชร์ข้อมูลเฉพาะคะแนนเชิงบวกแต่ส่วนการหักคะแนนต่างๆจะไม่ได้ส่งไปนะครับถ้าคุณครูอยากเลือกการแชร์เรื่องคะแนนสามารถเข้าไปเลือกได้ที่ Sharing Points ครับและเมื่อเสร็จแล้วก็กด Create ได้เลยเมื่อสร้างห้องเรียนเสร็จแล้วต่อมาจะเป็นการเพิ่มนักเรียนเข้าไปโดยกดที่ Add Students จากนั้นก็พิมพ์ชื่อและเว้นวรรคนามสกุลของนักเรียนได้เลยครับจากนั้นก็กด Enter บนคีย์บอร์ดเมื่อเสร็จแล้วก็กดดันครับต่อมาจะเป็นการเชื่อมโยง Account ของนักเรียนเข้ากับห้องเรียนของเราถ้านักเรียนอยากเห็นคะแนนของตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับสามารถเลือกได้ที่แถบของ Students จากนั้นเลือก In Class Login เพื่อให้นักเรียนสแกน QR Code ผ่าน Class Dojo ได้เลยถ้าเสร็จแล้วก็กดปิดได้เลยครับเท่านี้เราก็สามารถสร้างห้องเรียนและเชื่อมโยง Account ของนักเรียนบน Class Dojo ได้แล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบแอปพลิเคชันนี้อย่าลืมติดตามวิธีใช้งานในตอนที่2ของเราอีกนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ Teaching with Happiness